เพื่อนๆรู้ไหมครับว่านกแก้วเนี่ยเป็นนกที่ฉลาดมากมันสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าคนไหนทำดีให้กับมันและคนไหนทำไม่ดีให้กับมันนะครับสวัสดีครับผมอาศิครับเพื่อนๆคนไหนที่มีแนวคิดที่ว่าถ้านกตัวไหนชอบกัดเนี่ยแล้วก็จะดีดปากมันโป๊ะโป๊ะโป๊ะเพื่อนๆคนไหนที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดได้ไหมครับ wow. นกแก้วเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่มี IQ ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเขาสามารถรู้ได้นะครับว่าคนไหนเนี่ยทำร้ายมันและผมบอกกันเลยนะครับว่าคนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถฝึกนกแก้วตัวนั้นได้อีกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำร้ายมันดีป่ามันหรือว่าใช้ไม้ตีมันหรือว่าจับมันแรงๆแบบนี้นะครับมันรู้นะครับว่าเราเนี่ยทำไม่ดีให้กับมันและถ้ามันมีโอกาสเนี่ยมันก็จะบินไปไม่กลับเลยนะครับพฤติกรรมที่1 นะครับห้ามตีนกเด็กขาดเลยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆไม่ควรทำตามนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งสอนไอ้เจ้าโกรธกันไอ้โกรธตัวนี้เองตายอย่าต้มพฤติกรรมที่2เนี่ยห้ามด่า นกนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างที่ห้ามทำเลยนะครับไอ้กูดไอ้วอดไม่ใช่ว่าห้ามด่านกอย่างเดียวนะครับห้ามด่าเพื่อนห้ามด่าพ่อห้ามด่าแม่ห้ามด่าใครก็แล้วแต่นะครับห้ามด่าใครห้ามด่านกนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันรู้นะครับและพอมันรู้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยที่จะอยากเล่นกับเรานะครับมันก็จะค่อยๆตีตัวเอาห่างจากเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคข้อนี้ผ่านนะครับและพฤติกรรมข้อที่3เนี่ยก็คือการจับนกนะครับเราไม่ควรที่จะตะคุบนกเด็กขาดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรที่จะเชิญเขาดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างให้ดูโอเคเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการที่เราทำมือทำท่าเหมือนจะตะคุบมันเนี่ยมันจะกลัวนะครับเพราะว่ามันไม่ชอบวิธีการจับแบบนี้นะครับและถ้าเรายังฝืนทำต่อไปเนี่ยนกอาจจะไม่ยอมขึ้นมือเราอีกเลยนะครับและนี่ก็คือวิธีที่ถูกต้องนะครับรถนี่มานี่มานี่มานี่เร็วเร็วถึงมารถรถขึ้น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 และพฤติกรรมข้อที่4เนี่ยก็คือห้ามเถียงนกครับ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 และพฤติกรรม4ข้อเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดเห็นของผมโดยตรงเลยนะครับมันอาจจะผิดหรือว่าอาจจะถูกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมที่มากกว่านี้ที่ผมยังไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ